คือนอกจากหน้าตาอาหารมันจะแฟนซีแล้วคือมันกินได้จริงนะคือบางทีอาหารตามการ์ตูนนี่ครับมันก็แบบเฮ้ยมันทำได้เหรอวะแล้วพยายามแบบรังสรรค์ต้องทำวิธีไหนให้เมนูนี้มันออกมาสำเร็จแพทไก่มิดไนท์ไบฟู้ดนะคะไม่ให้กูแนะนำตัวไม่ต้องทุกคนวันนี้เรามาลองทำน้ำยำสูตรครอบจักรวาลกันนะมาเริ่มกันเลยอันนี้เราจะใช้น้ำตาลปึกนะใส่ไปเลยเกือบครึ่งโลก่อนที่จะมาทำช่องเนี่ยแพทเป็นฟู้ดสไตลิสต์ค่ะส่วนไกด์อ่ะเป็นคุกกิ้งฟอร์ชูตติ้งก็คือทำด้วยกันพวกงานโฆษณาเกี่ยวกับอาหารประมาณนั้นค่ะก็คงเป็นโควิดหรือมั้งใช่น่าเป็นเพราะโควิดอยู่บ้านแล้วรู้สึกแบบเหมือนพอโควิดใช่ไหมคะเราก็ออกกองไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออแบบทำไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยมาเริ่มจากครัวที่บ้านก่อนคือมันมีความอยากทำด้วยส่วนนึงแต่มันไม่ได้เริ่มสักทีตอนนั้นเพราะว่าเราก็ติดงานออกกองนู่นนี่นั่นจนโควิดเราจึงได้เริ่มสักทีค่ะก็คือมีเวลาจนได้เริ่มทำใช่ค่ะถ้าเกิดว่ากิมมิคของช่องอ่ะที่คนน่าจะจำได้คือเราอะทำเมนูตามแบบพวกหนังหรือการ์ตูนหรืออนิเมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำแฮมเบิร์กหรือว่าแฮมบากุกันนะจากเรื่องชินจังนั่นเองถ้าเกิดคลิปแรกที่ไวรัลแบบ10ล้านอย่างเงี้ยจะเป็นคลิปที่ไกด์เขาแล่แซลมอนคือแพทอะเล่น TikTok อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันถูกจริตกับแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะแล้วพอเราเล่น TikTok แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันตรงกับสไตล์กับเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มจากแพลตฟอร์มนี้ก่อนมันคงไปถูกจริตคนเสพเหมือนกันเหมือนเขาก็คงชอบในการที่จะดูสไตล์นี้เราไปยังแพลตฟอร์มอื่นไหมคะ YouTube หรือเริ่มไปแล้วตอนนี้ไปแล้วค่ะตอนนี้ไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มแบบเปลี่ยนสไตล์มาดูแนวเป็นวิดีโอเร็วๆมากขึ้นแล้วเร็วๆเร็วๆเออมากขึ้นทำให้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ติดปัญหากับการที่ต้องไปแต่กระจายตัวแบบแพลตฟอร์มที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะทะเลาะกันไหมเหรอก็มีนะประจำประจำแต่ว่าเหมือนเราทำงานด้วยกันตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้ว่าเราจะต้องทะเลาะกันแบบไหนทะเลาะกันแบบไหนให้งานมันสำเร็จหลักการทำงานคือสเต็ปอะเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเราอะมีไอเดียก่อนว่าเฮ้ยอยากทำเมนูอันนี้ว่ะสเต็ปต่อไปคือจะเป็นหน้าที่ไกด์คือเขาจะต้องไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยจะต้องทำวิธีไหนให้เมนูเนี้ยมันออกมาสำเร็จคือเราได้เปรียบตรงที่เราเป็นฟู้ดสไตลิสต์มาก่อนปะเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาอาหารแล้วก็เลยค่อนข้างเดียวแบบว่าใช่แต่ว่าความท้าทายของการทำวิดีโอคือเราอะไม่ได้ต้องการให้มันแค่หน้าตาสวยเราต้องการให้มันออกมาอร่อยด้วยชาเลนจิ่งตัวเองไปอีกระดับนึงไกด์ก็จะมีก็ไปหาแบบข้อมูลแบบตามแบบคลิปฝรั่งนู่นนี่นั่นแบบหนังสือหรือแบบที่เขาเคยเรียนมาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบผสมปนเปสเต็ปต่อไปก็คือทำเลยก็คือถ้าเฟลก็บอกลูกช่องว่ามันเฟลนะมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวไว้เรามาแก้ให้มาอีกทีนึงคือบางทีเราทำพาสต้า1จานเนี่ยเราเปลี่ยนมา 4-5 สูตรทุกรอบเลยเพราะเราอยากรู้ว่ารีซอสที่ดีสุดมันคือแบบไหนครับมันก็สนุกดีที่ได้แบบว่าลองเรซิปีใหม่ๆไปเรื่อยๆครับมีบางทีที่แบบไอเดียมันตื้อหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแรกเลยคือเราจะไปเปิดคอมเมนต์ลูกช่องกับลูกช่องว่าอยากให้เราทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เราอ่ะก็จะต้องดูด้วยนะว่าเราอ่ะทำมันได้ดีไหมเหมือนบางอย่างเนี้ยวัตถุดิบอ่ะมันยังไม่ใช่ซีซั่นของมันหรือเรายังไม่ได้เจอวัตถุดิบที่ใช่ต่อให้เราจะอยากทำเมนูนี้แค่ไหนอ่ะเราก็จะพับเป็นไอเดียไว้ก่อนช่องเรามันเลยว่าค่อนข้างแบบว่าจะตามเทรนด์ไม่ค่อยทันคือเราจะแบบไม่ได้แคชพวกว่ากระแสนะตอนนั้นเท่าไหร่ใช่คือเราอ่ะมองว่าลูกช่องอ่ะสำคัญที่สุดกับเราเพราะว่าเขาอ่ะแบบคอยซัพพอร์ตคอยแบบเข้ามาคุยเข้ามาแบบว่าแชร์ทำให้เรามีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าแต่ละช่องเขามีสไตล์คอนเทนต์ที่ต่างกันออกไปแล้วเหมือนลูกช่องเขาก็เลือกที่จะเสพให้ตรงกับแบบสไตล์ตัวเองมากกว่าเราก็เลยไม่ได้มองว่าเออเป็นคู่แข่งเรามองว่ามันเป็นความหลากหลายในสายอาชีพมากกว่าทำให้แบบเฮ้ยมันมีแบบมันก็เป็นเพื่อนกันหมดเนาะใช่มันก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยใช่ถูกใจไม่มีคำว่าแพ้ถูกใจไม่ครับถ้าตอนแรกๆตอนที่ยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าหรือตอนที่ยังรับงานแรกๆครับก็ค่อนข้างจะเข้าเนื้อสักหน่อยแต่เรามองว่าเวลาเราเลือกซื้อของอะไรเราก็ซื้อของดีๆเราอยากกินมันจริงๆคือเราทำเพื่อกินมันจริงๆไม่ได้ทำเพื่อว่าโชว์แล้วก็ปล่อยมันลงคลองไปใช่ครับสุดท้ายแล้วมันก็คือคอนเซ็ปต์ช่องอะว่าเราจะใส่ดีแค่ไหนก็ได้เพราะว่าเราทำกินเองคือคำนี้คือจริงๆ
คือการที่เราเป็นฟู้ดสไตลิสต์คือพวกของอุปกรณ์ต่างๆพวกพร็อพเอ่ยหรือว่าอุปกรณ์หม้อเตาอะไรก็คือเราต้องลงทุนเองหมดทุกอย่างครับผมคือแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้คืนทุนแต่ว่าของมันก็ยังอยู่กับเราเรายังสามารถหารายได้จากของตรงนี้ได้เรื่อยๆครับมันไม่ได้หายไปไหนมันคุ้มด้วยในจุดที่ว่ามันเป็นความชอบของเราอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการที่เราได้เงินมาแล้วเราเอาไปลงทุนกับสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะคืนทุนเราไหมอะแต่เราชอบในการทำอาหารเราชอบในการทำกาแฟอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะลงทุนกับสิ่งที่เราชอบแล้วที่ทุกคนเห็นกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือสตูที่บ้านของเราเองครับผมความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจจริงต้องหาจุดเด่นของช่องเราให้เจอครับคือถ้าเกิดแค่มาทำอาหารแบบไปเรื่อยๆแบบยังไม่ได้มีพอยต์ในการที่จะทำอ่ะมันอาจจะโตช้าโตช้าจุดมุ่งหมายของเราอ่ะมันเริ่มจากตัวเราเองที่เราอ่ะอยากดูคอนเทนต์แบบนี้แล้วเราก็เลยลงมือทำแล้วเราอ่ะคิดว่ามันน่าจะมีคนที่อยากดูเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก่อนยอดมันต้องฮิตแสนฮิตล้านจนหลังๆแบบแค่มีคนเข้ามาคุยกับเราแล้วก็รู้สึกโอเคแล้วเกือบมีคนมาคอมเมนต์คุยกับเรื่องแบบเป็นเมนูที่เราทำหรือเจอคนที่เฮ้ยชอบกับตัวเรื่องนี้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเรามาโอเคแล้วครับมาแลกเปลี่ยนแบบว่ามุมมองมาแลกเปลี่ยนแบบความชอบเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้แล้วเราก็เหมือนแบบรู้สึกขอบคุณลูกช่องที่แบบบางคนคือเข้ามาแทบทุกคลิปเราจำเขาได้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอยากขอบคุณเขามากจริงๆมันเลยดูแบบว่าเป็นไม่ใช่ช่องแค่แบบทำอาหารนะมันกลายเป็นว่าก็คอมมูเล็กๆจริงๆใช่ใช่ใช่ที่แบบมีทั้งการ์ตูนมีทั้งอาหารเข้ามารวมคือจะเรียกว่าอะไรกับชายทีวีเนิร์ดก็เป็นแบบพวกติดทีวีใช่ใช่ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเพราะว่าเราตั้งใจทำมันทุกคลิปเนี่ยแหละค่ะเราใส่ใจไปกับมันทุกขั้นตอนเวลาทำเวลาผลิตคลิปตัดคลิปพากคลิปก็เลยรู้สึกว่าลูกช่องเขาน่าจะรับรู้ได้ตรงนี้เราก็ค่อยๆอัปเกรดให้แบบวิดีโอมีความสนุกขึ้นมีความแบบว่าตลกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกๆถ้าเกิดทุกคนได้เห็นแบบคลิปแรกๆก็จะภาพเนิบๆไปเรื่อยๆเราก็ดูคลิปตัวเองเยอะเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเรา develop ตรงไหนได้ไหมเราพัฒนาตรงไหนได้อีกไหมอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็คืออย่าหยุดพัฒนาเนี่ยแหละครับถ้าเกิดเรานิ่งเมื่อไหร่มันก็โดนกลืนเหมือนกันเนาะใช่